สวัสดีครับทุกคนนี่ไปหาหรือสีมานะคือนี่อิซิเคลียนะก็เป็นสีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสีเงาอ่ะสีเขาเรียกว่าเคลือบเงาเคลือบนะเคลียแต่คือเคลียเป็นเคลียแดงนะคือประเด็นเฮียจะมานั่งต่อนี้ไว้เทอร์เลสนะเดี๋ยวทำคลิปรีวิวไปแต่คือว่าเฮียจะมาวันนี้จะมานั่งพ่นแผงเนี่ยเนี่ยแผงสีแดงเนี่ยอย่างเงี้ยนะแล้วคือว่าเฮียอยากให้มันเงาเว้ยก็เลยอยากจะพ่นด้วยตัวนี้ okay. นะให้มันเงาอ่ะคือสีมันจะเป็นเหมือนเราพ่นเคลือบพ่นเคลียด้านเอ้ยเคลียเงาให้มันเงาถ้าเกิดเราจะใช้ธรรมดาเราใช้อีซี่เคลียหรือว่าเคลียเงาธรรมดามันก็จะดูเงาแต่ปรากฏว่าเฮียอยากให้มันทั้งเงาแล้วมันมีความเงาของมันมีเนื้อแดงมันก็จะแบบสีมันจะสดไอตัวเนี้ยสีมันจะสดขึ้นเพราะมันเงาด้วยแล้วมันแดงด้วย okay. นะก็มาลองให้ทุกคนได้ดูแต่คือว่าถ้าเกิดมันเวิร์กเนี่ยก็ไปตามกันได้นะเฮียก็เดี๋ยวจะแยกสีอะไรที่เป็นสีแดงก็จะพ่นนะประมาณนี้นะก็เลยแบบว่าเนี่ยล้างแอร์บงแอร์บัดไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว okay. เพราะว่าหลังๆเฮียชอบพ่นสีเพราะว่าบางคนถ้าเกิดไม่มีแอร์บัดอ่ะก็ไปใช้สีกระป๋องสเปรย์ได้นะเพราะบางตัวถ้าเกิดแบบเราพ่นให้มันมีความแตกต่างของไม่ใช่พลาสติกที่เป็นสีนี้แตกต่างกันแล้วมันดูแบบด้านเหมือนกันอ่ะก็เลยอยากให้มันมีความทั้งเงาทั้งด้านในตัวเดียวกันอ่ะมันก็จะดูมีมิติหรือดูแบบมีอะไรมากขึ้นนะก็เฮียก็นี่แหละหาเรื่องทำไปเรื่อยนะก็เดี๋ยวค่อยเอามาโชว์ให้ทุกคนได้ดูเฮียปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะพ่นเคลียก่อนจะพ่นเคลียควรที่จะตัดเส้นไปก่อนนะเห็นไหมกองเฮียเนี่ยอ่ะเนี่ยตัดเส้นไปก่อนเห็นไหมเพื่อที่จะมันจะได้ไม่ต้องมาตัดเส้นทีหลังเพราะว่าบางทีเนี่ยมันพอเวลาเราพ่นเคลือบไปเนี่ยไอ้พวกเคลียหรือว่าสีเนี่ยมันจะไปเติมเต็มตรงร่องของมันอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันเข้าไปในร่องแล้วอ่ะแล้วเราจะไปตัดสีตัดเส้นอ่ะทีหลังอ่ะบางทีมันไม่เข้าร่องไงมันก็จะลำบากมันก็จะดูแบบทำยากอะไรประมาณเนี้ยเฮียก็จะตัดเส้นไปก่อนเพื่อที่จะให้มันดูแบบมีมิติด้วยส่วนหนึ่งนะครับหรือบางคนก็เฮ้ยติดดีคอไปเลยเพื่อที่เวลาพ่นเคลือบพ่นเคลือบอ่ะมันจะได้แบบทับดีคอไปแต่เฮียขี้เกียจมันเหมือนกับแบบบางทีเราเล็งไม่ตรงไงแล้วมันดูทำงานยากก็เลยแบบพ่นไปก่อนละกันนะวันนี้เดี๋ยวเฮียจะมาประกอบรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งเฮียไม่เคยนะก็ได้มาวันก่อนนะก็จะได้เอามารีวิวเพราะเฮียไม่เคยรีวิวมีน้องๆบอกเฮ้ยเธอเลสเพราะว่าตัวของมันอะสีแดงมันเยอะกว่าสีขาว okay. มันกลับด้านกันนะอยากนี่ตัวนี้ก็เป็น MG มีแผงสีแดง1 2 3 4 5 6แผงแล้วก็มีอันนี้อีก1แผงนะเดี๋ยวต้องตัดออกนะครับผมอ่ะขออนุญาตไปพ่นสีแล้วกันใช้อันนี้
เดี๋ยวไม่รู้ว่ามันจะดีแค่ไหนนะว่างๆก็เดี๋ยวมาลองดูคืนนี้ทำแค่นี้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้วันก่อนเฮียมีพาไปที่ตึกออเววันตรงข้ามเมกาพาซ่าพาไปดูร้านมีอยู่ร้านหนึ่งตรงชั้น2ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะเยื้องๆกับร้านธรรมชิ okay. นะวันนั้นมีโอกาสได้ถ่ายไปนิดนึงก็เอามาลงสำหรับคลิปนี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วกันคลิปนี้เฮียมาประมาณนี้แล้วก็ไปดูร้านนั้นนะมันจะมีของแปลกๆร้านเขาเป็นคอลเลกเตอร์ด้วยคือเจ้าของร้านเขาเป็นคอลเลกเตอร์คือสะสมสโนปี้แล้วก็คือเขาเป็นแฟนกันไง2คนนะก็คือว่าพี่ผู้หญิงอ่ะเขาสะสมสโนปี้เขาเป็นคอลเลกเตอร์สโนปี้พี่ผู้ชายก็สะสมพวกกันพาเฮ้ยในร้านเขามีไอ้นี่ด้วยนะซาซาบี้เมทัลสตรัคเจอร์ถ้าใครไม่เคยเห็นนะไปดูที่ร้านเขาอ่ะเขาวางอยู่ที่ตู้ประกอบคือตั้งโชว์ที่ตู้เลยอ่ะใครเพราะว่าร้านที่เมกาพาซ่ามันไม่มีร้านไหนที่โชว์ไงร้านเนี้ยมีโชว์ไปดูได้เลยความสวยงามอลังการของซาซาบี้เมทัลสตรัคเจอร์ผมบอกเลยว่าสวยงามไปดูกันอยู่ชั้น2ชั้น3ชั้นเดียวกับธรรมชีอ่ะนะไปดูกันละกันคืนนี้เฮียขอนั่งพ่นอันนี้ไปก่อนแล้วก็น่าจะอาจจะรีวิวให้ดูอาทิตย์หน้า okay. เพราะว่าวันศุกร์เนี้ยอาจจะลงไปแล้วหรือยังไม่รู้นะมันมีเซต้ากันดั้มเวอร์กาออกมาเฮียก็ต้องรีบรีวิวนะเพิ่งเอาคลิปอันนี้Aerial 100 Full Mechanic เพิ่งลงไปช่วงนี้ก็ประกอบกันพาบ่อยเหมือนกันนะอ่ะคืนนี้ทำแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพ่นเสร็จแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาค่อยมาว่ากันเจอกันพรุ่งนี้ไปดูคลิปของร้านที่ธรรมชิแล้วเอ้ยที่ตึกอเววันแล้วกันนะจ๊ะไปใครอยากให้เฮียพาไปร้านไหนบอกกันครับผมตอนนี้จะเริ่มทัวร์ไปทัวร์ตามบ้านคนที่สะสมกันพาแล้วนะเพราะว่าบางทีเราเฮียก็บอกตรงคือก็กลัวเพื่อนๆเบื่อว่าจะไม่มีคอนเทนต์อะไรที่มันดีกว่านี้กลัวเบื่อกันนะครับผมไปเจอกันพรุ่งนี้คลิปนี้ประมาณนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีจ้าขอพ่นก่อนเด้อเฮ้ยทุกคนสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตึกอเววันนะฝั่งตรงข้ามเมกาพาซ่านะนี่ตอนนี้ร้านนี้เว้ยโมเอะสเตชันช็อปใช่ไหมชื่อโมเอะปะแล้วไม่รู้อ่ะนี่ดูงานคือจริงๆร้านเนี้ยดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่คือแม่งมีของแหล่ๆเยอะนะเอ๊ตู้นี้นี่ตัวตุ๊กตาตัวผู้หญิงเนี่ยน่ารักเลยเห็นปะนี่มีนี่โชเกอร์นะงานอะไรเอียจำไม่ได้นะเคยไปถ่ายกี่แล้วตอนนั้นอ่ะคืองานโคตรดีอ่ะนะมีตั้งลูกตาผู้หญิงมีอะไรเงี้ยนี่ดูตู้นี้นี่มีสนุกปี้นี่สนุกปี้เยอะมากนะแล้วก็นี่สนุกปี้แปลว่าเจ้าของร้านเขาชอบสนุกปี้มากเลยนะนี่มีตัวนี้น่ารักอยากได้อันนี้ราคาก็กระโดดไปไกลนะเฮียรีวิวไปแล้วนะคือดีเหมือนกันอ่ะคือแบบเราก็ไม่รู้ดีคือจะบอกว่าไงอ่ะมันน่ารักอ่ะแล้วก็นี่ครับ Metal Structure Sasabi นี่จริงๆแล้วไม่เห็นร้านไหนที่เขาขายกันพาแล้วแบบว่าเอามาตั้งโชว์นะคือจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะเจ้าของร้านก็คงแบบชอบอ่ะนะเนี่ยดูดิของเฮียเองเอาเก็บเข้ากล่องอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็เลยต้องบอกว่าโคตรจ๊าบมากนะไปมาดูต่อนี่เห็นหน้าร้านนะเรามาดูหน้าร้านฝั่งนี้นี่ทุกคนนี่จริงๆดิร้านเขาชอบสโนปี้จริงๆนี่มีพวกเมทัลบิวมีพวกอีวาเกเลียนมีกันดั้มคือกาวไกก้ามีเยอะเลยนี่สวยไหมรีจ๊าบนี่มีครบ3สีเลยเห็นไหมนะอีวาเกเลียนนี่ดู i78 เป็นนี่ลายเบฟเลยนะสวยนี่นะเอ้ยผู้หญิงอันนี้มันติดเหลือง นะ
นี่โจ๊กเกอร์โคตรเด็ดอ่ะสวยงามมากนะนี่นี่แล้วก็มีตู้โชว์นะมีน่ารักทั้งนั้นเลยดาบพิฆาตอสูรอาราลี่อะไรเงี้ยเยอะข้างในไปดูข้างในกันดูข้างในเนี่ยข้างในนี่ข้างในร้านก็จะมีพวกเนี่ยของเยอะเหมือนกันนะคือเป็นของแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยโมโตโคโตโบกิยะพวกอะไรเงี้ยเยอะแล้วก็มีงานน้องผู้หญิงงานอะไรเงี้ยอู๋เยอะเยอะเยอะเลยนะมีหลายแบบดูดิทุกคนเฮียพามาดูเฮ้ยร้านนี้จริงๆแล้วคือเหมือนกับแบบว่าเจ้าของร้านเขาชอบด้วยไงมันก็เลยกับการว่ามีของแปลกๆสะสมนะ okay. อยู่ที่ชั้นน่าจะเป็นชั้น2นะคือชั้นเดียวกับธรรมชินะดูคนมาดูตลอดจริงๆอ่ะของแปลกๆไอ้พวกตุ๊กตาเล็กๆน้อยๆเงี้ยมีเยอะนะอยู่ตรงข้ามเนี่ยธรรมชิเยื้องๆกันเลยนะเยอะว่ะทุกคนนะคลิปนี้ก็พามาประมาณนี้เล็กๆน้อยๆนะร้านนี่โมเอสเตชันนะโมเอสเตชันนะใครที่ชอบกันพามาดูได้นะพวกฟิกเกอร์เลชันเมทัลบิวอะไรประมาณนี้นะเฮียก็พามานี่ร้านก็ไม่ได้ใหญ่หรอกแต่คือว่าของก็เยอะอยู่เยอะอยู่นะใครสนใจก็มาถามเขาได้เฮียพาทุกคนมาจริงๆแล้วอ่ะร้านมันจะมีร้านฝั่งตรงนู้นอีกนะก็พามาดูเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตนะวันนี้ก็พามาแค่นี้นะไปดูอีกรอบนี่ Mental Structure สวยๆเฮียจะเอามาตั้งมั่งนะสั่งทำตู้ไปแล้วตั้งที่ร้านเนี่ยหล่อปะล่ะโคตรหล่อโคตรหนักนะเขามีแบร์บงแบร์บิ่งอะไรด้วยนะไปร้อนว่ะเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ